สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับครูเทพมนัสพีวันนี้ครูเทพเอาเคล็ดลับความลับขั้นสุดมาบอกทุกคนอีกแล้วและเป็นเคล็ดลับที่ทำได้ง่ายที่สุดในจักรวาลนี้ล่ะจริงๆถ้าคุณเรียนภาษาแล้วลืมหรือเรียนวิชาอะไรหรือความรู้อะไรก็ตามแล้วลืมเนี่ยเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยคุณจะไม่มีทางลืมจนวันตายที่ออกตัวแรงมากเพราะมันจริงมันคือความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะเหนื่อยในชีวิตเยอะเลยแต่ถ้าวันนี้คุณได้รู้สิ่งที่ครูเทพกำลังจะบอกวิธีความลับที่ครูเทพกำลังจะบอกตรงเนี้ยชีวิตคุณจะง่ายขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าและสิ่งนี้วิธีนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ภาษาเรียนรู้สิ่งต่างๆแล้วสามารถจดจำได้ไปตลอดชีวิตการที่เราเรียนสิ่งต่างๆแล้วให้เราจำได้เนี่ยมันง่ายมากจำได้แบบไม่เคยลืมไม่ว่าจะ1ปี2ปี3ปีหรือ10ปีคุณก็ไม่มีทางลืมเพราะคุณได้ใช้งานมันจริงๆได้ใช้งานมันตลอดเวลาสม่ำเสมอเป็นประจำสรุปคืออะไรเคล็ดลับในการเรียนภาษาหรือเรียนความรู้ต่างๆแล้วคุณจะจำได้ตลอดชีวิตเลยก็คือให้เลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่คุณต้องใช้งานเท่านั้นให้เลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่คุณต้องใช้งานเท่านั้นเรียนอะไรก็ได้แล้วคุณต้องใช้อย่าไปเรียนและหยุดเรียนสิ่งที่คุณเรียนแล้วจะไม่ได้ใช้อันนั้นคุณลืม 100% ไม่ช้าก็เร็วคุณจะลืมแต่ถ้าวันนี้คุณเลือกเรียนเนื้อหาเลือกเรียนคำศัพท์เลือกเรียนความรู้ที่คุณต้องใช้งานจริงๆเรื่อยๆสม่ำเสมอคุณจะไม่มีทางลืมให้ตายยังไงคุณก็ไม่ลืมอย่างเช่นคำว่า I love you ภาษาอังกฤษเห็นไหมคำนี้คุณจำได้แล้วคุณพูดได้โดยไม่ต้องคิดเพราะตั้งแต่เล็กจนโตคุณได้ยินคำนี้คุณใช้คำนี้อยู่สม่ำเสมอเป็นประจำอย่างเช่นอะไรอีกคำว่า schoolคำว่า hotel คำว่า buy คำว่า go คำว่า come อย่างเงี้ยคุณจำได้แม่นเลยเพราะคุณใช้งานมันสม่ำเสมอมันเป็นคำมันเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้อยู่เรื่อยๆหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงจำมันได้แต่ถ้าเป็นคำศัพท์เช่นอะไรอะ aviation อย่างเงี้ยมันแปลว่าการบินแต่เราไม่ได้ใช้คำนี้ทุกวันนานๆทีหรือเดือนหนึ่งหนึ่งปีถึงมาเจอทีมันก็จะลืมเพราะคุณแทบไม่ได้ใช้นี่คือเคล็ดลับขั้นสุดยอดในการเรียนแล้วจำได้เอาไปใช้เลยเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในชีวิตนี้ละเรียนเฉพาะเนื้อหาเรียนเฉพาะคำศัพท์เรียนเฉพาะความรู้ที่เราต้องใช้งานจริงๆเท่านั้นครูเทพเอามาฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับความรู้กำลังใจเคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษจีนติดตามครูเทได้เพิ่มเติมที่เพจ Facebook เทมนัสทีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทขอบคุณที่ดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ